You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Active Podcast กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะวันนี้ชวนคุยกันถึงเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วทั่วประเทศนะคะทั้งอ่าวไทยและอันดามันรวมระยะทางกว่า800กิโลเมตรค่ะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ราวๆ 20% กว่าจากความยาวของชายฝั่งทั้งหมดในประเทศไทย 3,148 กิโลเมตรนะคะปัญหาการกัดเซาะเนี่ยภาพที่จะออกมาก็คือตลิ่งพังหรือบางจุดเนี่ยนะคะต้นไม้ล้มสิ่งปลูกสร้างบริเวณนั้นอย่างเช่นถนนตัดขาดโอ้โหบางพื้นที่เนี่ยบอกว่าแผ่นดินหายไปก็มีนะจะเรียนคุณผู้ฟังค่ะว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าจากรายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระบุว่ามีการดำเนินการแก้ไขแล้ว 733.62 กิโลเมตรนี่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดในปี 2563 ค่ะอยากจะอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนนะคะว่าแนวทางแก้ไขที่เขาได้กล่าวไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆก็ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมกราคม2561ค่ะแนวทางการจัดทำแผนงานการป้องกันการแก้ไขนะคะก็เริ่มตั้งแต่การประเมินระดับการกัดเซาะค่ะระดับปานกลางก็ตั้งแต่1ถึง5เมตรต่อปีที่มีการกัดเซาะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีสมุทรปราการระยองตราดค่ะส่วนระดับที่มีความรุนแรงก็คือต้องมีการกัดเซาะตั้งแต่5เมตรขึ้นไปต่อปีนะคะเช่นจังหวัดปัตตานีสงขลานราธิวาสค่ะส่วนแนวทางการป้องกันนะคะก็ต้องให้สอดรับกับสภาพพื้นที่ปัญหาของการกัดเซาะนะคะแล้วก็ต้องเป็นการประเมินจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าเหมาะสมแล้วได้แก่มาตรการที่เรียกว่ามาตรการ3สีค่ะแต่ละแห่งก็จะเลือกเอานะคะว่าจะใช้วิธีการป้องกันหรือแก้ปัญหาด้วยมาตรการสีอะไรเริ่มกันที่มาตรการสีขาวก่อนค่ะเป็นการกำหนดพื้นที่ถอยร่นหรือว่าพื้นที่กันชนพื้นที่ทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับอัตราการกัดเซาะอธิบายแบบนี้ค่ะแนวทางนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เอาธรรมชาติเป็นหลักก็คือต้องมีการประเมินว่าการกัดเซาะเนี่ยกัดเซาะรุนแรงแค่ไหนกัดเซาะในระยะเท่าไหร่จากตะหลิ่งนะคะถัดจากนั้นมาจึงได้มีการกำหนดค่ะว่าหากจะมีการทำกิจกรรมหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างจะต้องถอยจากระยะที่มีการกัดเซาะเนี่ยไปอีกเท่าไหร่ว่าง่ายๆก็คือการที่มนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาตินั่นเองนะคะแต่หากว่าอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาแบบที่มีแอคชั่นกับธรรมชาติแบบที่อยากจะสู้กับคลื่นเนี่ยนะคะก็เริ่มด้วยมาตรการสีเขียวค่ะรักษาเสถียรภาพชายฝั่งนะคะโดยที่เป็นกระบวนการให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดเลยอย่างเช่นการใช้วิธีการปลูกป่าชายเลนแทนหรือว่าการฟื้นฟูชายหาดการปักเสาดักตะกอนนะคะคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นแถวๆสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครแถวๆนี้นะคะก็เป็นป่าชายเลนก็จะใช้วิธีการปลูกป่าชายเลนทดแทนแบบนี้ซะส่วนใหญ่ค่ะและมาตรการสุดท้ายคือมาตรการสีเทานะคะหมายถึงการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมแก้ปัญหาซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างแข็งค่ะโครงสร้างใหญ่ได้แก่เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งสภาพก็จะเป็นหินเรียงเป็นแนวระนาบเดียวกับชายฝั่งนะคะแต่ว่าอยู่ด้านนอกชายฝั่งค่ะอาจจะถัดออกไปสัก500เมตร1กิโลเมตร2กิโลเมตรตามความเหมาะสมนะคะอีกแบบคือรอดักทรายอันนี้อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันสักเท่าไหร่ค่ะหน้าตาคล้ายๆกับเขื่อนนะคะที่ตั้งฉากกับชายฝั่งในแนวนอนนะคะเพื่อที่จะดักชายหาดไม่ให้พัดไปตามกระแสคลื่นทั้งหมดให้มีอะไรดักเอาไว้ตะกอนเอ่ยทรายเอ่ยจะได้พัดเข้ามาริมตลิ่งบ้างนะคะแล้วก็เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลด้วยค่ะหน้าตาจะคล้ายกับสันกำแพงนะคะแบบที่กรุงเทพใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายคือกำแพงป้องกันคลื่นหน้าตาจะเป็นลักษณะคล้ายๆเชิงบันไดซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียและพรีนก็ได้ลงพื้นที่ไปดูมาแล้วนะคะสำหรับในหลายๆรูปแบบเลยแต่ยกตัวอย่างให้ฟังคือกำแพงป้องกันคลื่นที่ว่าเป็นบันไดเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่ชะอำนะคะชะอำใต้เพชรบุรีค่ะ
ขาก็จะมีการแชร์รูปภาพนะว่าตรงเชิงบันไดที่เป็นส่วนน้ำท่วมถึงหรือว่าน้ำท่วมขังในบางจังหวะมีสาหร่ายหรือว่าตะไคร่ขึ้นนะคะจำนวนมากจนกลายเป็นสีเขียวเหมือนกับเป็นพรมเลยนะคะบางคนก็ว่าโอ้ดูสวยงามดีแปลกตาดีแต่ว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยก็มีข้อกังวลเหมือนกันนะคะว่าจะทำให้เกิดการลื่นล้มหรือเปล่าเวลาน้ำซัดขึ้นมาด้วยน้ำกระแทกแรงๆด้วยอาจจะเกิดอันตรายไหมนะคะซึ่งแถวๆพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแบบนี้เนี่ยค่ะบางคนผู้ประกอบการบางท่านก็บอกว่าส่งผลกระทบต่อรายได้ด้วยเหมือนกันเพราะนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยก็กลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมทัศนียภาพไม่ดีนะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะมาในช่วงเวลาที่น้ำลดไปจนเห็นหาดทรายเท่านั้นบางคนก็เลยบอกว่ารายได้เขาน้อยลงด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามกันไปหลังจากได้ทำตัวผนังกั้นที่เป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเวลาคลื่นซัดเข้ามามันมีความแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเวลานักท่องเที่ยวลงไปใช้ไปเล่นน้ำหรือแรงต่างเนี่ยบางครั้งเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันมีคราบตะไคร่แรงต่างบางครั้งนักท่องเที่ยวเดินลงไปก็เกิดการลื่นขนาดนี้ครับแต่โดยส่วนตัวถ้าจะชอบแบบชายหาดแบบธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีการคลื่นเราคิดว่าเขาทำการคลื่นเราก็เห็นด้วยแต่ถ้าเราจะถ่ายภาพอะไรเงี้ยเราก็ลงไปที่ชายหาดได้ที่มีสาหร่ายชอบเพราะว่าเป็นคนชอบธรรมชาติเวลาถ่ายภาพอะไรเงี้ยมันจะสวยเขียวๆข้างใช่ใช่ชอบอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลแล้วก็มีแนวทางที่จะสร้างกำแพงป้องกันคลื่นด้วยก็คือที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะในพื้นที่นี้นะคะจริงๆแล้วมีการก่อสร้างไประยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มีแผนที่จะสร้างเพิ่มเติมจุดเกิดเหตุก็คือมีการคัดค้านขึ้นมานะคะในบริเวณหาดปากน้ำปราณใกล้ๆกับปากน้ำปราณหรือว่าจุดลงทะเลของเรือในบริเวณนั้นค่ะชาวบ้านบอกว่าเป็นหาดสุดท้ายแล้วนะคะที่ไม่มีโครงสร้างแข็งใดๆก่อสร้างเลยแล้วก็อยากจะเก็บพื้นที่นี้เอาไว้เป็นหาดธรรมชาติค่ะพร้อมกับมีแนวทางที่จะป้องกันการกัดเซาะของคลื่นลมทะเลที่รุนแรงด้วยแนวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านอยากจะทำเองเป็นที่มาของแฮชแท็กเซฟปากน้ำปราณซึ่งคุณผู้ฟังอยากเข้าไปมีส่วนร่วมก็สามารถเข้าไปดูได้ในข้อคัดค้านนี้เว็บไซต์ change.org ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่นำมาสู่การคัดค้านในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่ปากน้ำปราณเท่านั้นค่ะแต่พื้นที่อื่นๆก็ไม่ค่อยอยากจะสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาสร้างเขื่อนกันคลื่นหรือว่ากำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งเนี่ยค่ะมันจะส่งผลทำให้เกิดปรากฏการกัดเซาะขยายพื้นที่ต่อไปความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนาฤทธิ์พริ้งนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพริ้งก็ได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ท่านมานะคะท่านก็บอกว่าโครงสร้างแข็งเนี่ยมันมีการสร้างไปแล้วถึง300กิโลเมตรด้วยกันอาจารย์เก็บข้อมูลมาทั่วประเทศเลยแล้วก็พบว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือมันมีการกัดเซาะต่อเนื่องไปอีกจากจุดที่สร้างนะคะทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องถ่มงบประมาณลงไปเรื่อยๆกับการก่อสร้างแบบไม่หยุดนะคะหมายถึงว่าพอสร้างตรงนี้อ่ะตรงนั้นกระทบก็สร้างต่อไปอีกสร้างต่อไปอีกแต่ละปีใช้งบประมาณหลายพันล้านบาทรวมๆหลายปีก็หลายหมื่นล้านบาทแล้วค่ะอาจารย์บอกว่านี่คือปรากฏการโครงสร้างแข็งระบาดนะคะไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กันค่ะจังหวัดไหนที่มีโครงสร้างป้องกันเยอะส่วนมากก็จะนำพามาซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเยอะขึ้นตามลำดับนั่นแปลว่าอะไรโครงสร้างมีปัญหาใช่ไหมหรือแปลว่าวิธีการแก้ปัญหาของหน่วยงานมีปัญหาจังเลยตัวโครงสร้างจริงๆมันสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ไหมพบว่าใช่กรมโยธากรมเจ้าท่าสร้างเพื่อป้องกันพื้นที่ด้านหลังใช่ถูกต้องแล้วโครงสร้างแข็งแรงและอยู่ไปตามที่ออกแบบตามกรรมวิธีของวิศวกรตามนั้นก็ใช่อีกตามวิชาการแต่ประเด็นก็คือว่าโครงสร้างสามารถป้องกันพื้นที่ด้านหลังแต่พื้นที่ด้านหน้าและพื้นที่ด้านข้างนั้นไม่สามารถป้องกันได้ทำให้ย้ายพื้นที่กัดเซาะจากตรงนี้ไปที่นึงก็คือการกัดเซาะแบบโดมิโนนั่นเองซึ่งสถานการณ์นี้
มันเกิดขึ้นและต่อเนื่องยาวนานซึ่งก็หมายความว่าชายหาดจะค่อยๆสั้นลงแล้วรัฐใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนสร้างต่อไปเรื่อยพอสร้างต่อไปเรื่อยมันก็ไม่รู้จักจบสิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์อันแรกนะที่ทำให้เราเกิดโครงสร้างป้องกันในฝั่งและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยอันที่สองก็คือว่าบริเวณปากร่องน้ำอะค่ะจะมีโครงสร้างที่ยื่นยาออกไปเป็นปากร่องน้ำสำหรับการเดินเรือซึ่งโครงสร้างปากร่องน้ำเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการกระเซาะทางทิศถัดไปนะทุกปากร่องน้ำไม่มีแม้กระทั่งปากร่องน้ำเดียวที่ไม่มีผลกระทบจากโครงสร้างนี้ที่เราเรียกว่าเขื่อนกันทรายและขึ้นปากร่องน้ำหรือว่าเจ็ตตี้ไม่มีเพราะฉะนั้นในเมื่อเจ็ตตี้ยังจำเป็นอยู่พอสร้างเจ็ตตี้ไปฝั่งหนึ่งกัดฝั่งหนึ่งถมไอ้ฝั่งที่กัดทำไงต่อก็สร้างโครงสร้างแบบเดิมมาแล้วต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนกลับมาในประเด็นแรกเอ้านั่นก็กัดไปเรื่อยๆเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆถัดมาอีกอันนึงก็คือการที่เราอยากจะพัฒนาพื้นที่ริมชายฝั่งนะคะมันเหมือนอย่างคนไทยเนี่ยชอบที่จะอยู่อาศัยประชิดน้ำใช่ไหมก็เหมือนกันตรงไหนมีทะเลตรงไหนเป็นน้ำเราก็อยากจะเข้าไปประชิดนะคะพอเป็นพอประชิดแบบนั้นพอมันเริ่มเกิดการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นเราก็สร้างถนนอยู่ประชิดหาดในตอนแรกที่เราออกแบบเราอาจจะไม่ได้คาดคิดไงว่าคลื่นลมในช่วงมรสุมมันจะวิ่งเข้ามาถึงถนนแต่พอสร้างเสร็จแล้วเป็นไงพอคลื่นลมมรสุมเข้ามาซัดทำยังไงต่อก็สร้างโครงสร้างอีกอันนึงป้องกันถนนถนนเนี่ยนะคะกิโลเมตรหนึ่งประมาณ 8.6 ล้านจากเล่มก็ประมาณปี65ของกรมทางหลวงชนบทแต่โครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ต้องมาป้องกันถนนอีกทีคือ100ล้านบาทนี่ก็ตัวเลขกลมๆเหมือนกันของกรมโยธาธิการและผังเมืองแปลว่าอะไรถ้าเราจะตัดถนนสักเส้นนึงประชิดฝั่งมันคือ100บวก 8.6 ล้านใช่ไหมแล้วมันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้คิดไงแล้วมันนำมาซึ่งการกัดเซาะเรื่อยๆเพราะพอสร้างถนนประชิดฝั่งมากก็สร้างกำแพงมาป้องกันสุดกำแพงก็กัดอีกก็สร้างอีกก็สร้างอีกก็วนกลับมาเป็นลูปเดิมประเด็นที่4ก็คือว่าการกัดเซาะมันมี2แบบการกัดเซาะที่ชั่วคราวคือกัดแล้วคืนกัดแล้วคืนตามฤดูกาลกับการกัดเซาะที่ชั่วโคตรการกัดเซาะแบบถาวรการกัดเซาะแบบชั่วโคตรคือกัดแล้วไม่คืนเนี่ยส่วนมากเกิดที่ไหนก็เกิดใกล้ๆกับโครงสร้างป้องกันพอสร้างโครงสร้างป้องกันมีผลกระทบถัดไปก็สร้างต่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าการกัดเซาะมันชั่วโคตรเราอาจจะจำเป็นนะที่จะเรียกร้องหาโครงสร้างป้องกันแบบชั่วโคตรซึ่งก็คือกำแพงกันคลื่นเขื่อนกันคลื่นรอดักทรายหรือว่าการเติมทรายชายหาดก็แล้วแต่ซึ่งเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมแล้วอยู่อย่างชั่วโคตรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการกัดเซาะตามธรรมชาติเช่นแบบอาจจะหายไป 2-3 เมตรพออีกฤดูกาลนึง 4-5 เดือนทรายก็เคลื่อนก็เอาทรายกลับมาแบบนี้ต้องทำอะไรไหมถ้าเราผลีผลามทำอะไรกับพฤติกรรมการกัดเซาะแบบนี้การกัดเซาะแบบชั่วคราวที่กัดแล้วคืนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นการกัดเซาะแบบชั่วโคตรทันทีโครงสร้างป้องกันน่ะที่สร้างไปเรื่อยๆสร้างแล้วเกิดโดมิโนเอฟเฟคไปเรื่อยๆตอนนี้มันคือโครงสร้างที่สร้างได้ง่ายและอาจจะใช้งบประมาณไม่เยอะคำว่าไม่เยอะนี่คือ100ล้านบาทนะคะต่อ1กิโลเมตรซึ่งก็คือกำแพงกันคลื่นซึ่งกำแพงกันคลื่นเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี57เนี่ยกำแพงกันคลื่นนั้นไม่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายกว่าเดิมแต่คำว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะศึกษา1ปีตั้งงบประมาณอีก1ปีก่อสร้างบางที1ถึง2ปี4ปี3ถึง4ปีเราควรจะหาสล็อตใหม่สำหรับการป้องกันการกระเซาะแบบชั่วคราวนะแล้วเอากำแพงการคลื่นเนี่ยกลับเข้าไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับเข้าไปสู่ลูปกระบวนการเดิมค่ะ 3-4 ปีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราเห็นแล้วค่ะว่าการมีอยู่ของมันทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนถ้าเราจะบำบัดทุกบำรุงสู่ประชาชนจริงเราต้องทำให้เร็วและแข็งแรงและมีประสิทธิภาพแบบนั้นนะคะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ากลับวนซ้ำอ่ะวงจรอุบาทก็ได้ทำให้แบบเอาแล้วก็ยังไงก็กัดเอากัดแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็กัดทำแล้วก็กัดคือกลายเป็นว่าหาดกัดเพราะรัฐสร้างรัฐเป็นต้นเหตุหรือเปล่าต้องอยู่ใน question mark ตัวอย่างแต่ถ้าถามว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะคะที่จะยุติการกัดเซาะแล้วก็มีการปรับระบบการจัดการให้คำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้นอาจารย์ก็บอกแบบนี้ค่ะจะต้องมีกระบวนการหรือระบบความคิดและการบริหารจัดการในทุกส่วนเลยทีเดียวม
ี5เลิก3รื้อแล้วก็5เริ่ม13คิดใหม่ทำใหม่เพื่อหยุดวิกฤตชายฝั่งทะเลอันแรกเนี่ยเวลาที่เราป้องกันชายฝั่งเรามักจะสร้างกำแพงปิดหาดไปหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วเวลามันกัดมันอาจจะกัดแค่100เมตร200เมตรหรือ50เมตรแต่เวลาสร้างทีต้องสร้างเยอะๆไง1กิโล2กิโลเพราะนั้นประเด็นแรกคือเราเลิกที่จะรื้อกระเบื้องของบ้านทั้งหลังถ้ากระเบื้องเราพังเพียงแผ่นเดียวซ่อมเพียงแผ่นเดียวเลิกคิดแบบนี้สักทีค่ะเพราะนั้นเลิกรื้อหลังคาบ้านทั้งหลังทั้งที่กระเบื้องแตกเพียงแผ่นเดียวสร้างเท่าที่จำเป็นค่ะมิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกปิดล้อมด้วยกำแพงตลอดทั้งแนวชายหาดประเด็นที่2ซึ่งสื่อเนี่ยมักจะถามและเป็นคำถามจากประชาชนจากสังคมคือว่าเอาแล้วแบบไหนถึงจะดีอันที่2คือเลิกถามหา one solution fit to all ไม่มีแบบไหนดีที่สุดค่ะมีแต่ว่าแบบนี้ดีกับหาดแบบนี้บนสถานการณ์นี้เลิกถามหาสักทีค่ะเพราะว่าชายหาดแต่ละที่อ่ะมันมีบริบทไม่เหมือนกันประเด็นที่3ก็คือว่าเลิกสร้างโครงสร้างป้องกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นเลิกเสียทีตรงไหนที่มันกัดมันไม่ได้กัดตลอดหรอกสมมติว่าสร้างมาแล้วตรงนี้มันกัดมันไม่ได้เว้า200กิโลที่ไหนมันก็จะมีข้อจำกัดตามสมดุลชายฝั่งอยู่เช่นมันอาจจะเว้าไป50เมตร70เมตรตรงเนี้ยเราก็ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช้โครงสร้างป้องกันเพราะเรารู้อยู่แล้วไงถ้าสร้างป้องกันตรงนี้มันกัดต่อเนื่องแน่ซึ่งประเด็นแบบนี้หน่วยงานไม่ทำนะหน่วยงานคิดแต่ว่าสร้างแต่จะสร้างอะไรเท่านั้นเองประเด็นที่4คือเลิกใช้โครงสร้างป้องกันแบบชั่วโคตรมาป้องกันการกัดซ้อแบบชั่วคราวเพราะมันจะทำให้การกัดซ้อแบบชั่วคราวนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการกัดซ้อแบบชั่วโคตรทันทีนะแล้วเมื่อนั้นก็จะเกิดภาพวนซ้ำอีกเหมือนเดิมนะอันที่5อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมนิดนึงคือเลิกพิธีกรรมการมีส่วนร่วมแบบเชิงวัฒกรรมมีส่วนร่วมแล้วจัดประชุมแล้วแต่เอาเข้าจริงๆกระบวนการเราบิดเบี้ยวไปมากไม่ใช่แค่งานป้องกันชายฝั่งแต่ว่าทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจริงๆนั้นน่ะอาจจะมีน้อยไปหน่อยหรือเปล่าในกระบวนการที่เข้ามานั่งที่เข้ามาปรึกษาหารือเราก็ได้ยินบ่อยครั้งใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมพอโครงการนี้เกิดขึ้นไปแล้วเอ้าทำไมถึงมีการประท้วงแปลว่ามันต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าไอ้กระบวนการรับฟังคุณบิดเบี้ยวอะถ้าเกิดกระบวนการรับฟังคุณถูกต้องทำไมจึงมีการกระทุ้งเกิดขึ้นแปลว่าคุณเรียกคนไม่รอบด้านหรือคุณแสดงเหตุผลในที่ประชุมข้อดีข้อเสียของโครงการนั้นไม่รอบด้านกันแน่เพราะนั้นเนี่ยเราควรจะปรับปรุงกระบวนการรับฟังซึ่งมันคือทุกกระบวนการรับฟังของโครงการของรัฐเลยนะไม่ใช่กระบวนการรับฟังเฉพาะโครงการป้องกันชายฝั่งต่อมาเป็นเรื่องของการรื้อนะคะ3รื้อรื้ออะไรบ้างรื้อนิยามชายฝั่งทะเลตกลงกัดหรือไม่กัดหน่วยงานบอกว่ากัดชาวบ้านบอกว่าไม่กัดไอ้คำว่ากัดหรือไม่กัดคืออะไรคือถ้าหน่วยงานบอกว่ากัดแต่พอมันคืนกลับมาหน่วยงานกลับไม่บอกว่าถมหน่วยงานบอกว่ายังกัดอยู่แต่ชาวบ้านเขาอยู่หน้าหาดอะค่ะเขารู้ว่าเดี๋ยวอีก3เดือนมันก็กลับมาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากัดต้องไปรื้อนิยามหมายว่าคำว่ากัดคือกัดเรื่อยๆป่ะหรือกัดแล้วถมเรียกกัดหรือว่ายังไงกันแน่เพื่อกำจัดข้อขัดแย้งตรงนี้สองก็คือว่ารื้อโครงสร้างที่มันไม่ยังเป็นค่ะตอนนี้มีเรื่องที่มีงบประมาณปี66อะค่ะของกรมเจ้าท่าที่จะรื้อรอดักทรายที่พระราชนิเวศมนุษยเทวันแปลว่าอะไรแปลว่าโครงสร้างการมีอยู่โครงสร้างบางโครงสร้างถ้าไม่ยังเป็นอะก็รื้อได้สิถูกไหมแล้วมันมีโครงสร้างแบบนี้อีกเยอะเลยค่ะตลอดแนวชายฝั่ง 3,151 กิโลที่มันไม่จำเป็นและมันนำพาให้เกิดการกัดเซาะในพื้นที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงไม่รื้อสตง.หรือว่าสำนักงบหรืออะไรก็ตามต้องมาทำความเข้าใจเสียใหม่นะว่าไอ้โครงสร้างแบบนี้โอเคใช่มันเหมือนคลุพันธ์หรือว่าเราซื้อโต๊ะเก้าอี้ปีหน้าก็ต้องยังอยู่แต่ว่าการมีอยู่ของมันอ่ะมันทำให้เกิดผลเสียสาธารณะมันทำให้เราเสียสูญเสียชายหาดไปเพราะนั้นเนี่ยมันควรจะรื้อได้ไงเพราะว่าในเมื่อมันมีอยู่แล้วมีแต่ข้อไม่ดีอ่ะเหตุผลอะไรมันถึงต้องมีอยู่ถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของชาติใช่ปะไม่ใช่มาบอกว่าไม่ได้หรอกมันเป็นทรัพย์สินของราชการก็คิดแบบนี้ไงมันก็เลยกลับไปวนลูปแบบเดิมใช่ไหมคิดวิธีคิดแบบเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่เลยแล้วคิดแบบเดิมเราได้ปัญหาแบบเดิมนั่นแหละประเด็นที่3นะคะหรือระบบการจัดสรรงบประมาณกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
ได้มีงบเพื่อจัดการการกัดเซาะแบบชั่วคราวได้ตอนนี้ท้องถิ่นก็ลำบากลำบนมากเพราะว่างบประมาณก็คืนเข้าส่วนกลางจนมากมายจนเขาไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยมีแค่งบบุคลากรเท่านั้นทีนี้เราอาจจะต้องคืนงบคืนกระจายอำนาจกลับเข้าไปให้ท้องถิ่นเพื่อเมื่อไหร่ที่มีการกัดเซาะแบบชั่วคราวท้องถิ่นมีอำนาจเต็มใช้โครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราวได้เมื่อนั้นเรื่องก็ไม่ต้องขึ้นมาถึงส่วนกลางใช่ไหมก็ไม่ต้องใช้โครงสร้างป้องกันแบบมั่นคงแข็งแรงและอยู่ชั่วโคตรเมื่อนั้นก็จะเกิดโครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราวตามภารกิจและตามสถานการณ์แล้วก็รื้อถอนยามจำเป็นเทศบาลหน่วยงานก็จะรื้อกลับมาไว้ในที่ของเขาเริ่มตอนนี้อีกมรสุมนึงก็เอาไปวางอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้อำนาจในเรื่องของการขุดลอกปากร่องน้ำเล็กๆอะค่ะทำให้เราไม่ต้องสร้างเจตตี้หรือว่าโครงสร้างป้องกันปากร่องน้ำซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการกัดเซาะในพื้นที่ถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายอำนาจเรากระจายงบทำความเข้าใจเรื่องนี้บูรณาการเรื่องนี้เสียใหม่เนี่ยเราก็สามารถทำ track การกัดเซาะชั่วคราวให้เกิดขึ้นเราก็ขุดลอกร่องน้ำโดยเทศบาลโดยอบต.โดยอบจ.เองไม่ต้องเป็นภาระของส่วนกลางซึ่งส่วนกลางไม่แฮปปี้หรอจุดนี้น่าจะสบายซะอีกนะที่ไม่ต้องแบบส่งเรือไปขุดลอกไม่ต้องจ้างนู่นจ้างนี่ 3-4 อบต.ริมชายฝั่งรวมหัวกันซื้อเรือขุดอันเล็กๆสักลำหนึ่งไหมเมื่อไหร่ที่มีปากร่องน้ำมีปัญหาก็ขุดมันก็จะทันท่วงทีต่อเวลาบรรบัดทุกบำรุงสุขในการกระจายทั้งอำนาจและงบเนี่ยมันเป็นตัวแปรในการแก้ปัญหาที่สำคัญต่อมาเป็น5เริ่มอันแรกเนี่ยก็คือเริ่มกำหนดมาตรการถ่ายเททรายที่ปากร่องน้ำตอนนี้ใช่เราเริ่มเห็นกรมเจ้าท่านะคะถ่ายเททรายปากร่องน้ำจากปากร่องน้ำหนึ่งฝั่งหนึ่งที่มีการถมไปอีกฝั่งหนึ่งที่มันกัดซอกเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าพื้นที่ถัดไปจะได้ไม่ต้องสร้างโครงสร้างไปเรื่อยๆตรงไหนถูกดักก็เอาตรงนั้นอะถ่ายเทไปเราควรจะกำหนดมาตรการแบบนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวและทำให้เกิดขึ้นทุกปากร่องน้ำแทนที่จะสร้างโครงสร้างเจตตี้ออกไปและทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องระยะยาวเราใช้วิธีการแบบนี้ได้ไหมเริ่มอันที่สองค่ะปัญหาในเรื่องของถนนที่อยู่ประชิดหาดปัญหาในเรื่องของการออกโฉนดที่ประชิดหาดมากจนเกินไปไอ้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะแต่ว่าถนนเส้นใหม่เช่นไทยแลนด์ริเวล่าเนี่ยที่กำลังจะประมูลที่ภาคใต้เนี่ยอยู่ประชิดชายหาดมากเลยนะเราควรจะมีระยะร่นสำหรับถนนได้เรามีระยะร่นอาคารนะที่ห่างจากแม่น้ำห่างจากอะไรล่ะลำน้ำสาธารณะห่างจากทะเลชายฝั่งกี่เมตรมีแต่ไม่มีสำหรับถนนและอันนี้คือตัวแปรสำคัญเลยเมื่อไหร่มีถนนมีโครงสร้างป้องกันโครงสร้างป้องกัน100 ล้านบาทถนน8.6 ล้านบาท108.6 ล้านบาทคือมูลค่าที่เราต้องจ่ายถ้าเราเลือกที่จะตัดถนนประชิดกับชายหาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเริ่มกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจนอย่าให้มีโครงสร้างถาวรอะไรไปอยู่ในแนวอิทธิพลของคลื่นมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปลุกล้ำกระบวนการชายฝั่งโอเคในช่วงปลอดมรสุมเราไม่เห็นแต่ช่วงมรสุมที่ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นนั้นเนี่ยเราจะเห็นผลกระทบนี้อย่างชัดเจนนะประเด็นที่3ค่ะเริ่มแนวทางแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์แบบชั่วคราวหรือถอนออกได้อย่างจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรสมประโยชน์กันค่ะรัฐและประชาชนรัฐก็รู้สึกว่าตัวเองได้บำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนก็รู้สึกว่านี่คือภาษีของเราแล้วรัฐก็รับผิดชอบในชีวิตและสวัสดิภาพสาธารณะของเรานี่คือสมประโยชน์ทั้งคู่ทำไมจึงไม่ทำถ้ามันติดขัดปัญหาอะไรก็ต้องไปแก้เราเป็นคนเขียนเองอะทำไมเราจะแก้ไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่มีปัญหาแล้วควรแก้ก็ควรจะกลับไปแก้มันการปฏิเสธตั้งแต่ต้นทางเป็นการบอกว่าไม่ทำไม่ได้ก็วนลูปเดิมค่ะแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ใช้หาดแบบเดิมถัดมานะคะก็คือการเริ่มพิจารณามาตรการการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยปรับโดยใช้มาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแรกคือตอนนี้เวลาที่หน่วยงานเอาทางเลือกไปให้ชาวบ้านนะคะก็จะมีโครงสร้างป้องกันแบบหินเรียงแบบขั้นบันไดคอนกรีตนู่นนั่นนี่และก็มีแบบมีโครงสร้างเติมทรายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเอาเข้าจริงๆอะค่ะทั้งโครงสร้างทางวิศวกรรมกับโครงสร้างแบบอ่อนเนี่ยที่มีผลกระทบน้อยหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันด้วยซ้ำมันควรต้องเริ่มอย่างนี้มันควรจะต้องดูว่าถ้าสถานการณ์ตรงนั้นเบาบางเนี่ยใช้มาตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ไหม
ซึ่งมาตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมี1 2 3 4 5ช่วยกันเลือกแล้วก็เอาตัวไหนไปใช้ที่เกือบประสิทธิภาพสูงสุดก็ไปใช้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ค่อยลงมาเป็นมาตรการที่บอกว่าสีเทาของกรมทะเลนั่นแหละก็คือมาตรการที่ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมแต่ตอนนี้ไม่ใช่เอามาตรการที่ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมมาอยู่ในแคตตากรีเดียวกันเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเหมือนรถปอร์เช่อะค่ะรถพอร์ชอะค่ะกับรถ3ล้ออะอะไรวิ่งเร็วอะคือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอะแบบนั้นอะค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้เมื่อไหร่ที่มีการถูกเลือกโครงสร้างเหล่านี้โครงสร้างป้องกันแบบชั่วโคตรมันจะได้รับการเลือกแน่นอนเพราะว่าคุณดันเอาไปอยู่ในแคตตากรีเดียวกันมันต้องเปลี่ยนว่าใช้เขียวก่อนใช้มาตรการแบบเป็นมิตรก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะถัดมาประเด็นสุดท้ายเริ่มนำโครงสร้างกำแพงกันคลื่นที่เรียกว่าซีวอลเนี่ยค่ะกลับเข้าไปสู่กระบวนการเหมือนเดิมนะหรือมันจะเป็นกระบวนการที่ต่างก็ได้นะแต่เอาเป็นว่ามันต้องมีกระบวนการของมันที่จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบมีมาตรฐานก็คือมี third party มาช่วยกันตรวจสอบว่ารายงานนี้ผลกระทบนี้มันถูกต้องหรือเปล่ามิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการสถานการณ์การระบาดของกำแพงกันคลื่นซึ่งมันต้องใช้คำว่าระบาดจริงๆเพราะว่าโครงสร้างแทบจะ 100% ของงบประมาณปี65และปี66มันคือกำแพงกันคลื่นมันไม่มีโครงสร้างป้องกันแบบอื่นใดเลยเพียงแต่ว่าเป็นโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินหรือว่าเป็นแบบขั้นบันไดเท่านั้นแต่ทั้งหมดคือกำแพงกันคลื่นแล้วจะไม่เรียกว่าการระบาดได้ยังไงนะเพราะนั้นอันนี้คือ5เลิก3รื้อแล้วก็5เริ่ม14คิดใหม่ทำใหม่เพื่อหยุดวิกฤตการกัดเซาะชายแดนทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับความรู้เรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีที่มายังไงสาเหตุเป็นยังไงและเราควรแก้ไขอย่างไรกันบ้างนะคะอาจารย์สมปรารถนาก็ได้ระบุชัดเจนค่ะว่ามันเริ่มต้นจากการที่มีโครงสร้างแข็งลงไปในน้ำนี่แหละค่ะยิ่งโครงสร้างแข็งมีขนาดยาวมากเท่าไหร่นะคะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะหากจะมีการสร้างอะไรก็ตามไม่ว่าจะใช้เหตุผลเรื่องของการพัฒนาก็คงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบด้วยนะคะสำหรับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะด้วยธรรมชาติหรือว่าด้วยโครงการต่างๆที่มนุษย์สร้างเนี่ยค่ะก็คงจะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าหากใช้แต่โครงสร้างแข็งเข้าไปแก้ก็อาจจะเป็นการทำลายพื้นที่ชายหาดถัดไปอีกนะคะแปลว่าจากตอนแรกที่อยากจะแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นทำลายแทนนี่ก็คือข้อสังเกตแล้วก็ข้อควรระวังค่ะอย่างไรก็ตามเราก็ฝากความหวังไว้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างเดียวไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะจะต้องร่วมกันพิจารณานะคะในการรักษาชายหาดของไทยเอาไว้ให้ลูกหลานได้ชมค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนทั่วโลกต่างอยากจะมาเยือนนะคะแล้วก็รับชมทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศไทยนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Active Podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืนในรูปแบบอื่นๆได้ผ่าน The Active ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter Blogdit และ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast